สวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดครับจะมาแจ้งอัปเดตสินค้าเติมสต็อกนะครับก็จะเป็นตระกูลของมีดพับนะครับปกติแชมป์ขายมีดไม่ค่อยได้ลงรีวิวอะไรมีดพับเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาลงรีวิวเป็นมีดพับนะครับแล้วก็จะมาจัดโปรให้พี่ๆลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับมีรุ่นอะไรหน้าตาเป็นไงไปดูกันเลยนะครับในส่วนของเล่มแรกครับก็จะเป็นมีดบราวนิงลายพรางแบบนี้นะครับก็โอ้สวยงามครับมีลายพรางสกรีนด้านนี้ด้านเดียวนะครับก็เหมาะแก่งานการอาหารนะครับพกซ่อนพกอะไรนะครับระบบการเปิดใบมีดตัวนี้เขาจะเป็นแบบฟลิปเปอร์เปิดครับโดยการใช้นิ้วนะครับลูดสลักข้างหลังมาแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นการเปิดใบมีดครับสวยงามนะครับใบมีดนี่ยาวอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับนี่สวยงามครับเป็นทรงดรอปพอยต์ครับมีการสกรีนบราวนิงมาครับสวยงามครับด้านหลังก็จะมีคลิปเหน็บกระเป๋านะครับข้อดีรุ่นนี้ครับคือการเป็นคลิปแบบคลิปซ่อนครับเมื่อเหน็บเข้าไปแล้วครับด้ามจะปุบหายเข้ามาในกางเกงครับจะไม่โผล่มานะครับสวยงามครับรุ่นนี้ครับเวลาพับเก็บก็ดันเหล็กตรงนี้นะครับไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็พับมีดลงมาครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับรุ่นต่อมาเขาจะเป็นบราวนิงไลเคฟล่านะครับแล้วก็เป็นกึ่ง G10 นะครับก็สวยงามนะครับคล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับก็สวยงามนะครับเป็น G10 ส่วนสันด้ามตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมครับมีการแกะลายมาครับวิธีการเปิดก็เช่นกันครับเป็นระบบฟลิปเปอร์เปิดครับชนิ้วรูดมาเลยนะครับโหเสียงนี่เพราะจริงๆครับเสียงเปิดนี่ก็ใบมีดครับเป็นทรงดรอปพอยต์อย่างนี้นะครับระบบเป็นไลเนอร์ล็อกเช่นกันครับมีคลิปเน็บด้านอีกข้างนะครับเน็บกางเกงได้ครับเน็บแล้วด้ามจะโผล่นิดนึงนะครับมีหมุดทุบกระจกด้านท้ายครับแล้วก็มีใบมีดตัดสายเบลตรงนี้นะครับก็เป็นมีดกู้ภัยมีดฉุกเฉินมีดติดตัวออกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทหารอะไรต่างๆนะครับรุ่นต่อมานะครับคือมีดพับบราวนิงรุ่น BA01 นะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นนี้นะครับโดยตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะด้ามจับเป็น G10 เต็มทั้งนี้ส่วนนี้เลยนะครับจะมีอลูมิเนียมแค่ส่วนประกับแล้วก็ท้ายนะครับวิธีการเปิดก็เช่นเดียวกันครับเป็นระบบฟลิปเปอร์เปิดนะครับลูดนิ้วมาด้านหลังเลยนะครับโอ้เสียงเปิดก็เพราะเช่นเดิมครับเป็นทรงดรอปพอยต์นะครับมีการสกรีนบราวนิงมานะครับเป็นไลเนอร์ล็อกเช่นกันครับแล้วด้านนี้ครับก็จะมีคลิปเน็บเช่นกันครับอันนี้เน็บแบบมีด้ามโผล่นะครับแล้วก็มีหมุดทุบกระจกด้านท้ายนะครับแล้วก็มีที่ตัดสายเบลนะครับก็คล้ายๆกับรุ่นนั้นเลยครับก็แล้วแต่ท่านชอบครับท่านใดชอบแบบไหนก็แจ้งผมได้ครับแนะนำครับก่อนสั่งซื้อก็แคปรูปส่งมาให้ผมดีกว่าครับเราจะได้สื่อสารและเข้าใจตรงกันนะครับยี่ห้อนี้นะครับเป็นยี่ห้อ M&P นะครับ by Smith & Wesson นะครับก็ระบบเปิดครับเป็นกึ่งฟลิปเปอร์กึ่งทั้มสัตว์นะครับคล้ายๆรุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟลิป 100% นะครับเวลาเปิดนะครับใช้นิ้วนะครับลูดนี้มาครับใบมีดจะออกมาเล็กน้อยครับแล้วใช้นิ้วโป้งนะครับดันเปิดนี้ต่อพอล็อกแล้วก็จับใช้งานได้เลยครับเป็นทรงกึ่งทั้มโตนะครับเป็นใบเรียบกึ่งหยักนะครับสวยงามครับเป็นไลเนอร์ล็อกเช่นกันครับแล้วก็เป็นที่เน็บเป็นคลิปเน็บแบบด้ามหายครับพกซ่อนได้แนบเนียนครับตัวนี้ครับเป็นไลเนอร์ล็อกเช่นกันนะครับเวลาจะพับก็ดันไปด้านซ้ายแล้วก็พับใบมีดลงมานะครับรุ่นนี้ไม่มีสปริงไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวมีดลั่นนะครับเริ่มต่อไปนะครับจะเป็นมีดคาลัมบิดสไปเดโคนะครับรุ่นนี้เป็นคาลัมบิดสแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับระบบเปิดตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นฟลิปเปอร์หรือเป็นอะไรนะครับเป็นระบบเปิดอัตโนมือนะครับเปิดเองไม่มีสปริงครับใช้นิ้วดันออกไปนะครับเปิดพอมันล็อกแก๊กอย่างนี้คือล็อกแล้วนะครับจับได้หลายทรงครับอีกด้านนึงก็จะมีคลิปเน็บครับเน็บกางเกงสามารถเน็บและใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับระบบล็อกเป็นเฟรมล็อกครับคล้ายๆกับไลเนอร์ล็อกครับดันไปด้านซ้ายครับแล้วก็พับใบมีดลงมาครับจับเปิดปิดได้หลายวิธีครับใช้นิ้วก้อยเกี่ยวสะบัดเปิดนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่นิ้วก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นมีดพับสไปเดโคนะครับรุ่นนี้ก็เป็นมีดพับที่ทรงคัดสีครับเห็นบ่อยสไปเดโคเลยนะครับก็ระบบเปิดอัตโนมือเช่นกันครับใช้นิ้วเปิดเองไม่มีสปริงครับระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับก็ตัวนี้นะครับจะใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงครับด้ามจะยาวกว่าแต่ขนาดใบมีดจะใกล้เคียงกันนะครับทรงมีดก็คล้ายกันครับจับตัดหั่นปัดเฉือนถนัดครับอีกด้านนึงครับก็จะมีคลิปเน็บให้ครับก็พกติดตัวเดินป่าอะไรได้นะครับมีรูร้อยเชือกมาให้ครับวัสดุด้ามนี้ครับเป็น G10 นะครับวัสดุสังเคราะห์จับแล้วไม่ลื่นมือนะครับมือเปียกน้ำเปียกน้ำมันก็จับไม่ลื่นนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้ครับเป็นงานสำเนาทั้งหมดเลยนะครับผมเวลาจะเก็บนะครับก็ดันเหล็กไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็พับกลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ2เล่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์โคงานสำเนาแต่เป็นรุ่นเล็กนะครับระบบเปิดอัตโนมือเช่นกันครับอันนี้รุ่นนี้ก็จะคลาสสิกเห็นกันบ่อยนะครับมีคลิปเน็บสีเงินนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นด้ามลายคาโมลายพรางนะครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อกเช่นกันนะครับเวลาปิดก็ดันเหล็กไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็พับใบมีดลงมาเช่นกันนะครับมีอันนี้เป็นสีลายคาโมนะครับเวลาเปิดก็ใช้นิ้วดันออกไปอย่างนี้นะครับส่วนอีกรุ่นนึงนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยครับต่างกันแค่สีที่ด้ามครับด้านนี้จะเป็นสีส้มนะครับเห็นชัดเจนครับเหมาะกับงานกู้ภัยงานเดินป่าเลยนะครับมีคลิปเน็บมีอะไรเช่นกันครับระบบล็อกไลเนอร์ล็อกเช่นเดียวกันนะครับเวลาพับเก็บก็แบบนี้นะครับสวยงามครับพี่ๆชอบสีไหนก็จัดได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตมาฟังสรุปท้ายคลิปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับผมขออนุญาตสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการแจ้งอัปเดตมีดพับในรอบนี้นะครับก็มี
ีดพับเข้ามาประมาณนึงครับหลายๆท่านก็ถามหามีมีดพับไหมวันนี้ก็จัดมาให้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็พี่ๆได้นะครับถูกใจชอบรุ่นไหนก็สามารถสั่งซื้อมาได้เลยครับช่องทางการติดต่ออยู่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปครับหรือท่านใดจะแคปภาพมาให้ผมครับว่าเป็นรุ่นนี้หรือจะแคปภาพทั้งหมดนี้มาแล้ววงรูปมาให้ก็ได้นะครับว่าสนใจรุ่นไหนนะครับสนนราคาครับผมจัดเป็นโปรพิเศษให้เลยครับเล่มละ350 บาทส่งฟรี EMS นะครับคือบางแต่ละเล่มราคาทุนไม่เท่ากันนะครับแต่ผมจัดให้350เลยครับบางเล่มนี่แทบจะหักทุนแทบจะเท่าทุนนะครับหักลบค่าส่งแล้วก็จัดให้นะครับเล่มละ350 บาทส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขายมีดต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอุดหนุนมาตลอดนะครับสวัสดีครับ